สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดงานอาเซียนเน็กซ์2019ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียนในวันที่18ถึง22มีนาคม2562ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศสินธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าความสำคัญของการจัดงานอาเซียนเน็กซ์2019เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่เจรจาโดยร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรมความร่วมมือรายสาขาที่สำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของประชาคมรวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมทั้งในเชิงเศรษฐกิจที่สามารถเพิ่มรายได้และเชิงสังคมที่ใช้ทักษะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประชาคมได้ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมซึ่งจะสามารถนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนในประชาคมอาเซียนซึ่งงานอาเซียนเน็กซ์2019ของประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างมากโดยมีผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์จากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาให้การตอบรับเป็นอย่างดีดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมอาเซียนเน็กซ์2019เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียนและอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะผู้แทนไทยในการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับอาเซียนได้ผลักดันความร่วมมือผ่านกิจกรรมโครงการหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้อริเริ่มที่เรียกว่าอาเซียน STI PartnershipContribution ซึ่งให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในวงเงินจำนวน1ล้านเหรียญสหรัฐและในปีที่ผ่านมาได้มีประเทศสมาชิกร่วมลงทุนเพิ่มประเทศละ1ล้านเหรียญสหรัฐได้แก่ฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นกลไกพื้นฐานในการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะทุกปีอาเซียนเน็กซ์นั้นเนี่ยจะเชิญประเทศนอกอาเซียนที่เราเรียกว่าไดอะล็อกพาร์ทเนอร์นั้นมา1ประเทศมาร่วมกันปีนี้เราเชิญญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่ก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอินโนเวชันเป็นอย่างดีนะครับก็จะทำให้งานอาเซียนเน็กซ์ปีนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับในงานอาเซียนเน็กซ์นี้เนี่ยธีมจะเป็นเรื่องของ SCI Toward Community Happiness ซึ่งจะเป็นพูดถึงว่าเราจะเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นเนี่ยไปช่วยชุมชนให้ประชาชนนั้นมีความสุขได้อย่างไรนะครับเมื่อกี้นี้ก็เลคเชอร์เลอร์เนี่ยดร.ราวีนาเนี่ยเขาก็พูดถึงแฮปปี้เนสหรือความสุขซึ่งทางระดับโลกเนี่ยเขาวัดกันประเทศไทยก็อยู่ในอันดับ3ของอาเซียนสิงคโปร์อันดับ1นะครับก็จะมีวัดในตัวชี้วัดต่างๆนะครับก็รู้แล้วว่ายุคนี้มันยุคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมก็ไปช่วยนะครับงั้นใน5วัน18ถึง22มีนานั้นเนี่ยที่โรงแรมพูลแมนนั้นเนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับผู้ที่สนใจเข้ามาฟังได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีเวิร์กช็อปมีอะไรหลายอย่างนะครับเรามีกิจกรรมหลายอย่างนะครับแล้วก็มีหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหลายอย่างเช่นสสนกซึ่งทำเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำก็มาพูดถึงเรื่องของการบริหารน้ำของอาเซียนโดยภาพรวมก็จะมีเวิร์กช็อปกันนะครับจะมีของววหรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยนั้นเนี่ยจะมาทำเรื่องของ material ที่เป็น green material เรื่องของการทดสอบระบบรางกรมวิทยาศาสตร์บริการก็มาพูดถึงเรื่องของระบบ testing คุณภาพของ testing ทางปรมาณูเพื่อสันติก็จะมาคุยเรื่องของการเฝ้าระวังทางด้านนิวเคลียร์นะครับมีเรื่องของ ECI ซึ่งทางสวทชหรือ ECI นั้นเนี่ยได้จะมีการก่อสร้าง EECI ที่ระยองก็จะมานำเสนอให้ทุกคน
เห็นด้วยทั้งหมดนี้ญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเขาจะมาร่วมสัมมนาด้วยกันกับเราโดยตลอดนะครับความคาดหวังก็คือ1คือความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียนปีนี้ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นเราลีดในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมด้วยเรามีความร่วมมือเสร็จจะมีโครงการที่เกิดขึ้นก็จะนำโครงการนั้นเนี่ยไปขอทุนหรือไปดำเนินการถ้ามีทุนแล้วในระดับอาเซียนต่อไปเดี๋ยวเดือนมิถุนาก็จะมีประชุมระดับปลัดกระทรวงของอาเซียนของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของอาเซียนก็จะเอาผลสรุปจากครั้งนี้ไปนำเสนอต่อไปแล้วก็ไปดำเนินการต่อไปนะครับในขณะเดียวกันประเทศไทยหรือนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของไทยนั้นก็จะได้ฟังได้เห็นสปีกเกอร์หรือผู้บรรยายหรือผู้มีองค์ความรู้ต่างๆมาบรรยายให้เราฟังเราก็จะเข้าใจแล้วก็เห็นมีไอเดียมีแนวคิดเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับงานอาเซียนเน็กปีนี้จัดที่โรงแรมภูแม่นนะครับวันที่18-22ผู้ที่สนใจมาเข้ามาชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมาฟังได้เลย